สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาพูดถึงสำหรับคนที่เทรด Forex เริ่มต้นนั่นเองนะครับและสนใจอยากทำกำไรจากตลาด Forex นั่นเองนะผมแต่คุณนะครับยังไม่มีความรู้มากพอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนั่นเองนะครับเทรดก็ไม่เป็นเทรดทีไรก็เสียนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำกลุ่มสัญญาณกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถทำกำไรให้คุณได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะผมเพราะว่ากลุ่มสัญญาณกลุ่มนี้นะครับมีความแม่นยำมากถึง 90% เลยนั่นเองนะผมและทุกคู่เงินนะครับเป็นการเทรด time frame 1 day นั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าทุกคู่เงินที่คุณเทรดนะครับทุกออเดอร์ที่คุณเปิดจะเป็นการเทรดระยะยาวเท่านั้นนะครับซึ่ง win rate อย่างที่บอกว่า 90% เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนั่นเองนะผมและลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเทรดยาวนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทำกำไรได้เนี่ยแน่นอนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 จุดต่อออเดอร์นั่นเองนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็ให้ดูผลลัพธ์ในกลุ่มเลยนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์ในกลุ่มมันเป็นยังไงแล้วก็การทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639DFSGW นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะผมก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับกลุ่ม Telegram อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งเป็นเกี่ยวกับกลุ่ม Telegram ของ Forex นั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มแจก Signal Forex นั่นเองนะครับโอเคเพิ่มการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มของต่างประเทศนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครที่สนใจเข้ากลุ่มนี้นะครับก็สามารถดูจนจบได้เลยนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะครับถ้าใครที่กำลังมองหาของฟรีสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่พอมีเงินทุนนั่นเองนะผมและสนใจอยากทำกำไรจากตลาด Forex นะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบคุณจะไม่เสียใจเลยนั่นเองนะครับแล้วถ้าคุณได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแน่นอนคุณจะไม่เสียใจเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกนะผมก็อย่างนี้เห็นเลยนะครับว่าการแจกสัญญาณในกลุ่มนี้นะครับเขาจะมีการส่งกราฟมาด้วยนั่นเองผมว่ามันจะไปแนวทางไหนนะครับทำไมเขาถึงเลือกที่จะกดลงกดขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของกลุ่มนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าทุกสัญญาณที่เขาแจกออกมานะครับเขาจะมีAnalysisให้เราดูด้วยนั่นเองนะผมAnalysisคืออะไรนะครับก็คือการวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะไปทางไหนทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้นะครับทำไมเขาเลือกที่จะซื้อขึ้นทำไมเขาเลือกที่จะเซลล์ลงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็โอเคเรามาดูกันที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกก็เอาเป็น USD CAD ละกันนั่นเอง
ครับกราฟนี้เนี่ยมาจาก Trading View นั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่เทรด Forex ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับเรามาดูกันที่ USD CAD นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนกลับไปเมื่อประมาณช่วงแอพริลนั่นเองนะผมก็น่าจะช่วงประมาณตรงนี้นะครับจะได้เห็นกันเลยว่าในกลุ่มเนี่ยเขามีการแจกสัญญาณมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับขออนุญาตเลื่อนหาสักครู่นึงนะครับมาถึงตอนนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับเห็นไหมครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงที่ USD CAD มันขึ้นมาประมาณนี้เนาะนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีการลงกลับมานะครับเพื่อมาเติมแก๊ปเก่านั่นเองนะผมแล้วก็ดูสภาพตลาดล่าสุดนะเห็นไหมครับปุ๊บเป็นอย่างนี้นั่นเองนะผมตามที่เขาบอกไว้เลยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราถือมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเราไม่คัดออเดอร์เลยนะครับคู่นี้นะครับเราก็จะได้ไปต่ำๆเลยอยู่ที่ประมาณ700พิปส์นั่นเองนะผมหรือประมาณ 7,000 จุดนะครับซึ่งถ้าเราเปิด1 loss standard เนี่ยเราก็จะได้กำไรแล้วแน่ๆนะครับ7พันเหรียญนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่เขาส่งมาเมื่อวันที่นี่นะผมวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่11พฤษภาคมนั่นเองนะผมก็คืออันนี้นั่นเองนะครับกราฟที่เขาส่งมาคือหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันจะมีโอกาส2แบบก็คือขึ้นไปชนตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งลงมาเติมแก๊ปเก่าหรือว่าลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นกลับไปรีเทสจุดนี้แล้วก็ลงมาซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอนาลิซิสให้อ่านหมดเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับ looking for more business อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหาให้ดู USD CAD สักจุดตรงนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับขอเลือดหาสักคู่หนึ่งใกล้ๆถึงความเป็นจริงแล้วนะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะลงมานั่นเองนะผมซึ่งถ้าตามกราฟจริงๆนะครับก็ลงจริงๆนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะผมอันนี้คือเมื่อของวันที่13แอพิลนะผมก็เมษายนนั่นเองนะครับ USD CAD นะผมก็จะเห็นได้ว่าเขามีการให้สัญญาณเซลล์ตรงจุดนี้นะผมและกราฟมันก็ลงมาถึงจุดนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการอนาลิซิสมาให้ดูนั่นเองนะผมแล้วก็มีการแจกสัญญาณมาเรื่อยนั่นเองสำหรับ USD CAD นั่นเองนะผมซึ่งล่าสุดที่เขาทำการแจกสัญญาณให้นะครับก็น่าจะเป็นตัวไหนสมขอเล่นหาสักคู่นะครับเป็นตัวตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนนะผมก็เขาบอกว่าลองเอนตี้ก็คือเข้าให้เข้าซื้อนะผมเข้าบ่ายนะครับอยู่ที่ 1.340 นั่นเองนะผม TP 1.355 นะครับก็อันนี้คอเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับจุดนี้นะผมแล้วมาดูนะครับว่ากราฟมันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับเรามาเลื่อนหากันนะผมนะครับผ่านไปแค่2วันนั่นเองนะผมกราฟนะครับก็ขึ้นมาชน TP เรียบร้อยเลยนั่นเองนะผมก็บวกประมาณ150พิปส์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้า1 loss standard นะครับคู่นี้เราก็จะได้เงินไปที่ประมาณ 1,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับมาดู GBP USD แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาหาจุดเข้าจุดนี้กันนะครับว่าทางกลุ่มเนี่ยเขาได้แจกจุดเข้าจุดนี้หรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับทางกลุ่มเขาก็ได้ทำการบอกว่าให้กดคอขึ้นตรงนี้นั่นเองนะผมหรือว่ากดบายตรงนี้นั่นเองนะครับและหลังจากผ่านไปเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับกราฟเนี่ยก็บวกมาที่ประมาณ500จุดเลยนั่นเองนะหลังจากนั้นกราฟก็ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วเหมือนจะมีการ pull back กลับมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะครับผมมีการดิเจกมาจากจุดนี้นั่นเองนะผมประมาณ4แทงได้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ทำลูกศรมาให้ดูนะครับว่ามันจะลงมาแตะจุดนี้แล้วก็มีโอกาสเด้งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันก็เป็นตามที่เขาบอกจริงแต่ว่ามันไม่ได้ลงมาเทสจุดเดิมนะผมมันขึ้นไปต่อเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าใครที่เข้าเนี่ยก็จุดนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100พิปส์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะผมมันก็ขึ้นมาแตะจุดเก่าเลยนั่นเองนะผมซึ่งก็บวกประมาณ150พิปส์นั่นเองนะถ้าใครที่ถือออเดอร์ค้างไว้เนาะนะครับอันนี้นะครับยูโร USD เขาก็บอกว่ามันจะลงมาถึง 1.12007 นั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวเรามาหากันนะครับว่ามันลงมาจริงไหมก็ตรงนี้นะผมมีลงมาประมาณ50พิปนั่นเองนะผมก็ยังไม่ถึง TP นะครับแต่ถือว่าลงมาเยอะแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะผมมันก็มีการ pull back กลับไปเทสจุดเดิมนั่นเองนะผมก็มาดูกันว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับตรงนี้เขาก็มีการบอกว่าให้กดลงนั่นเองนะผมกดขายลงนะผมแล้วกราฟมันก็ลงมาตามที่เขาบอกเลยนั่นเองนะครับซึ่งสัญญาณล่าสุดนะผมเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็ทางกลุ่มเนี่ยได้กำไรไปรวมๆแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็บวกอันนี้เลยนะครับ100พิปส์นะครับ150แล้วนะผมแล้วก็150เป็น430นั่นเองนะครับ430ไม่ใช่สิครับ150บวก280ก็เป็นเท่าไหร่นะครับ
อ่ะถูกแล้วนะผมซื้อ130โปรทีขอโทษทีนะครับแล้วก็บวก50เป็น480ปิปนั่นเองนะผมซึ่งภายในเวลาแค่2วันนะครับย้ำว่าแค่2วันนะครับซึ่งถ้าเราทำการเข้าเทรด100 standard size นะครับ3วันนี้เราก็จะได้เงินไปทั้งหมดง่ายๆนะครับประมาณ 3,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่สนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ไปฟังกันเลยครับทีนี้นะครับถ้ามีคำถามว่าแล้วถ้าคุณสนใจ Signal เนี่ยนะครับต้องทำยังไงนะครับก็ฟังให้ดีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์อะไรนิดนึงก่อนนะครับ Signal ที่เราแจกเนี่ยนะครับมันชื่อว่า Cryptostry FX นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับ Industry ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเป็นบริษัทของชาวต่างชาตินั่นเองนะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วตอนต้นเนาะนะครับแล้วก็ผมได้ติดต่อดีลงานกับเขานะครับแล้วก็ได้เปิดกลุ่มไทยขึ้นมานะผมซึ่งกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่จะมีเฉพาะคนไทยล้วนๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดอะไรเงี้ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีคนไทยที่มากขึ้นมากขึ้นถึงหลักพันหลักหมื่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะทรานสเลทพวกข้อความตรงนี้นะครับจะแปลข้อความตรงนี้เป็นภาษาไทยให้นั่นเองนะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อผ่านเว็บไซต์เขาได้เลยนั่นเองนะผมเว็บไซต์นี้นะครับ kipdusty.com/fxforex นั่นเองนะผมหรือว่าคุณจะเข้ามาแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วคุณกดเข้ามาตรงที่ forex service ตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าบริษัทเนี่ยนะครับเขาทำอยู่2ตัวนะผมก็คือ forex กับคริปโตนั่นเองนะครับแต่ที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นส่วนของ forex นั่นเองนะครับถ้าเป็นคริปโตเนี่ยเขาก็จะมีแค่ one on one นั่นเองนะผมไม่มีแบบว่า forex signal นะครับแต่ถ้าเป็น forex signal service ตรงนี้นะครับเขาจะมี forex lifetime signal membership นั่นเองนะผมก็คือ signal สัญญาณ forex ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็คือตรงนี้นะครับ pips per month นะผมเขาบอกว่าเราเทรด 5-10 แพร์นะผมเราเทรด 5-10 คู่เงินนะครับด้วยความแม่นยำที่มากถึง 90% เลยนั่นเองนะครับถามว่าจริงไหมเท่าที่ผมลองใช้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะจริงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ 3,000 pips บวก per month นั่นเองนะผมก็คือ target เขาในกลุ่มเนี่ย 3,000 pips ต่อเดือนนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับและอย่างที่บอกเนาะนะครับว่าของเขาเนี่ยมันจะมีทั้ง analysis บอกด้วยนะผมว่าการเข้าตรงนี้เนี่ยเขาทำไมเขาถึงเข้าแบบนั้นนั่นเองนะผมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนั่นเองนะครับและเป็นสิ่งที่หลายๆ signal group นะครับไม่มีนั่นเองนะครับเลขหนึ่งอันเนี่ยเขาก็จะเสนอก็คือ one on one training นะผมราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถลองทักไปคุยกับเขาได้นะครับแต่เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมไม่ได้จะมาเสนอตรงนี้แล้วไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้นะครับเราจะมาดูใน time frame ตรงกรอบตรงนี้เท่านั้นนะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่เขาขายนะครับอยู่ที่150ดอลลาร์นั่นเองนะครับคุณสามารถซื้อผ่านเขาได้เลยนะครับ150ดอลลาร์หรือฟังให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับราคาจะลดเหลืออยู่ที่100ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถูกจากเว็บไซต์เข้าลงมาเนี่ย50ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับทีนี้บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะไปก๊อปปี้เขามาหรือเปล่าโดยที่ไม่ขออนุญาตเขาหรือเปล่าเอามาขายเองเอากำไรเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับผมได้คุยงานดีลงานแล้วก็ตกลงเงื่อนไขข้อตกลงกับทางบริษัทเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมว่าผมจะมาเปิดทาร์เก็ตเฉพาะคนไทยนั่นเองนะผมเพราะว่าผมก็ทำตรงส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคนไทยหลายคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับสิกเนลแล้วผมก็เล็งเห็นว่าสิกเนลในประเทศไทยเนี่ยที่บางคนนำมาจากต่างประเทศมาขายเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ขอนะผมบางคนเขาก็ไม่ได้ขอต้นสังกัดเขานะครับหรือบางสิกนอลบางกลุ่มนะครับเขาก็ไม่มีอนาลิซิสนะครับมีแค่บอกว่าเข้าจุดนี้ออกจุดนี้แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่เชื่อนะครับว่าผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับคุณสามารถกด contact us ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถอีเมลไปสอบถามเขาได้เลยนะครับว่า channel ของผมเนี่ยได้รับอนุญาตจากเขาหรือยังนะครับให้มาขายนั่นเองนะผมซึ่งก็ได้รับอนุญาตอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่เชื่ออยากสอบถามเขาเองก็สามารถทำได้เลยนั่นเองนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับตอนนี้ก็ราคาเหลืออยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือประมาณ 3,300 บาทนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่น่าจะอยู่ประมาณ 3,200 ถึง 3,100 นะครับแต่ว่าผมฟิกเรทราคาไปเลยแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องผันผวนตามค่าเงินนะครับฟิกไปเลยว่า 3,300 บาทนั่นเองนะครับสำหรับคนไทยนะครับแต่ถ้าคุณอยากซื้อผ่านเว็บเขาเองนะผมก็ราคาอยู่ที่
น่าจะประมาณ 4,500 บาทนะผมก็ลองคิดดูเองแล้วกันนะครับว่าจะซื้อผ่านเขาหรือซื้อผ่านผมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับและที่สำคัญสิทธิ์นอกที่คุณได้เนี่ยมันก็เหมือนกันทุกประกาศในกลุ่มนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมี2 subscribe อย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่มคนไทยที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มแท้ๆของเขาเลยนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของทั่วโลกนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับปี2019นู่นเลยนะครับปี2018นู่นเลยนะผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแบบช้าๆไม่ใช่ช้าๆนะครับแบบไวๆนะครับผมถ้าช้าก็คงจะนานนะครับอันนี้เน็ตผมไม่โหลดนะผมจริงๆมันได้เยอะกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าช่างมันก่อนละกันนะครับแต่เขามีมานานแล้วนั่นเองนะผมส่วนอันนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปดีลงานกับเขามาเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บเพิ่งสร้างเมื่อวันที่12พฤษภาคมนั่นเองนะผมแล้วผมก็รอให้มันมีผลลัพธ์ก่อนนั่นเองนะผมถึงจะมาขายนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำกำไรประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเทรดตามสัญญาของเขาเลยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับ 4,500 คุณไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายแค่ 3,300 บาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปประมาณ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมถ้าคุณสนใจนะครับก็ติดต่อ LINE @นี้เลยนะผมย้ำนะครับว่าติดต่อ LINE @นี้นะครับห้ามติดต่อใน Facebook นะผมเพราะคุณอาจจะเจอ Face ปลอมนั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะเสียเงินเปล่านั่นเองนะผมหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเลยนะครับถ้าคุณสนใจตอนนี้เลยนะครับทักมาที่ @mjopor นะผมกดเพิ่มเพื่อนนะครับมีแอดด้วยหรือว่าจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทักมาว่าสนใจซิก FX คลิปแบบนี้นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้คุณนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับสนใจซิก FX CRYP เขียนมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะครับผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรและคุณต้องการที่จะซื้ออะไรนั่นเองนะผมเพราะว่าในวันนึงเนี่ยมีคนทักมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าคุณทักมาแบบนี้นะครับสนใจซิก FX คลิปผมก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อคุณดูคลิปนี้มานะครับคุณสนใจตัวนี้เราจะได้เข้าเรื่องกันได้ง่ายแล้วก็คุยกันได้ไวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมทักมาว่าสนใจซิกนะครับอย่างที่บอกสิ่งที่คุณจะได้นะครับเหมือนกันกับในเว็บไซต์เขาเลยนะผมเพียงแต่ว่าราคาถูกกว่าประมาณ 1,500 บาท 1,200 ถึง 1,500 บาทนั่นเองนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับราคานี้ยังไม่มีโปรโมชั่นถึงวันไหนนั่นเองนะผมซึ่งก็แล้วแต่ทางเจ้าของเขานะครับว่าเขาจะขึ้นราคาหรือว่าจะลดราคานะครับผมไม่ใช่คนกำหนดราคาเองนะครับอันนี้เขาก็กำหนดราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ผมนั่นเองนะผมก็รีบๆซื้อกันแล้วกันนะครับราคาในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะว่ามีคนในกลุ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้นั่นเองนะผมถ้าสนใจก็รีบทักมาซื้อนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม